ความน่าสนใจของละครโลกหมุนรอบเธอนะคะสำหรับการกลับมารับงานละครอีกครั้งหลังจากห่างหายไป10ปีของเอ๋ พรทิพย์กับบทบาทพนิดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังและเจ้าของโรงเรียนเรื่องนี้ต้องขยี้พี่เอ๋ค่ะถึงบทบาทนี้ซึ่งเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากเลยว่ายากสุดๆ10 ปีที่ไม่ได้เล่นละครเลยเพราะว่าไปเลี้ยงลูกดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่กลับมาเล่นก็ตื่นเต้นแล้วก็เขาเรียกว่าต้องเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือบางอย่างเราไม่เคยทำมานานเลยมันก็ยังไม่ค่อยชินอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆต้องมีการปรับตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ได้พี่แอลแล้วก็ทีมงานช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สักพักหนึ่งก็ปรับตัวได้คือจะบอกว่ายากมากยากแบบทั้งผู้ประกาศข่าวอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ไกลตัวเรามากอะไรเงี้ยเพราะภาษาที่ใช้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นภาษาทางการที่เราเป็นคนแบบล้านลาเราไม่ได้ทางการอะไรเงี้ยพอไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคือมันแบบมันยากมากมันจะต้องคอนโทรลเสียงต้องให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือต้องแบบต้องอะไรหลายๆอย่างคือพูดเลยว่าแค่บทผู้ประกาศข่าวก็ยากที่สุดแล้วก็ดูนักข่าวหลายๆคนนะคะว่าเวลาเขาอ่านข่าวแล้วเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโหเราจะทำได้ไหมเพราะว่าคือรู้สึกว่าทุกคนเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยรู้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กว่าจะผ่านได้นี่ก็ยากมากเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะท่องสคริปต์เพราะว่าเวลาพูดทีเนี่ยมันยาวมากมันยาวแล้วก็เราต้องท่องให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนคำก็ไม่ได้เพราะมันเป็นภาษาทางการอะไรอย่างเงี้ยคือเอ๋ว่าตัวพนิดาเนี่ยมันมีหลายมิติมากมันมีทั้งแบบพาร์ทแบบเป็นผู้บริหารเป็นผู้ประกาศข่าวที่ทุกคนให้การยอมรับแล้วก็เป็นแม่ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเนียบแล้วก็ลูกต้องทำแบบนี้แล้วก็บทบาทดราม่าก็ดราม่าสุดๆร้องไห้แบบสุดๆไปเลยเรื่องนี้ค่ะคือมันมีหลายอารมณ์มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่กลับมาเล่นแล้วได้เล่นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยฟังพี่เอ๋พูดขนาดนี้แล้วรอชมฉากที่พี่เอ๋เป็นผู้ประกาศข่าวเลยค่ะต้องเป๊ะเหมือนความสวยแน่เลยสวยเกินเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง